ผมคิดว่าความฝันของทุกคนก็คือมีชีวิตที่ไม่มีปัญหามีชีวิตที่ไร้ดราม่าคิดง่ายๆครับก่อนคุณจะทำอะไรสำคัญนะครับให้คิดถึงพระอาทิตย์ครับให้คิดถึงซันแล้วคุณจะไม่มีปัญหาครับเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้มีคำตอบนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องโดนๆกับผมแชมป์พีรพลนะครับคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ดูกีฬาอาจจะบอกว่าการที่มีทีมกีฬาที่ประสบความสำเร็จมันง่ายมากก็คุณก็มีโค้ชเก่งๆมีนักเตะเทพๆค่าตัวแพงๆดังๆก็ได้แชมป์แล้วทุกอย่างน่าจะจบครับจบเฮเลยคุณผู้ชมฮะเพราะว่ากับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสโมสรที่ดังที่สุดในโลกในลีกของอังกฤษมีโค้ชที่เก่งที่สุดอย่างโจเซ่มูรินโญ่นี่เก่งแล้วก็ดังแล้วผู้เล่นก็มีทางด้านปอปอกบานี่เป็นมิดฟิลด์กองกลางมากพรสวรรค์ที่ค่าตัวแพงที่สุดของทีมนะครับมันจะมีปัญหาได้ยังไงคือมันควรจะเป็นวันดีๆครับเหตุนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่แมนยูเปิดบ้านชนะคู่ปรับอย่างลิเวอร์พูล 2-1 ทำให้แมนยูมีโอกาสจะเป็นรองแชมป์จบอันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูลในปีนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับหลังจากจบเกมโจเซ่มูรินโญ่กำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอยู่ซึ่งถ้าเกิดคุณรู้นิสัยเจ้านายคุณเนี่ยนะฮะมูรินโญ่เป็นคนที่ชอบให้ตัวเองเป็นพระเอกเวลาสัมภาษณ์จะพูดจะทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองเป็นจุดสนใจเขาบอกนั่นเป็นกลยุทธ์เวลานักข่าวและสื่อสนใจเขาจะไม่ต้องไปกดดันผู้เล่นจะได้เล่นได้อย่างตามสบายความกดดันผู้จัดการรับเองนั่นคือนิสัยของผู้ชายคนนี้แต่คนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยเลยไม่รู้จักคำว่ากาลาเทซ่าเมื่อไม่รู้จักคำว่ากาลาเทซ่าในขณะที่เจ้านายกำลังสัมภาษณ์อยู่นะครับนักเตะที่ดังที่สุดแพงที่สุดเขาทำอะไรตอนนี้เป็นดราม่าแล้วล่าสุดมีคนบอกแล้วนะครับว่าอาจจะคอขาดฮะมูรินโญ่ให้สัมภาษณ์ก็เท่ครับผมว่าสมองคนเราเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับตอนที่เราแพ้สมองเหมือนมีแผลแต่เวลาเราชนะเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นสุดยอดโค้ชผมก็รู้สึกว่ามันมาสมานรอยแผลนะครับแล้วมูรินโญ่เหลือบเห็นอะไรครับไปเริ่มดูอะไรสักอย่างเฮ้ยดูอะไรปรากฏว่าปอปอกบาเข้ามาจับมือแล้วทำสิ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาเข้ามาจับมือคือปอกบาไม่ได้ลงสนามนะฮะคือจับมือไม่เท่าไหร่แต่มีการกระชากคุณผู้ชมต้องดูดีๆนะครับช็อตแรกคือจับมือไม่เนี่ยฮะย่องมานะฮะตัวเองไม่ได้เล่นนี่ครับแล้วกระชากนายจังหวะนี้นะครับปรากฏว่ามูรินโญ่ยังคงเก็บอารมณ์อยู่นะฮะดูครับช็อตจับโอเคแต่ช็อต2ที่ตามมากระชากมันแล้วก็ต้องตะโกนใส่หน้าโค้ชว่าสู้เว้ยนะฮะนี่ครับมูรินโญ่ไม่พอใจนะครับเพราะรู้สึกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เห็นหัวเขานะครับเพราะว่าเขาอายุต่างกัน30ปีมูนี่55ป๊อกบา25เหมือนจะเป็นการแย่งซีนด้วยนะครับหลังสัมภาษณ์เสร็จเรียกปอป๊อกบามาด่าครับและสิ่งที่คนได้ยินก็คือเขาบอกป๊อกบาว่า is disrespectful disrespectful แปลว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่สุภาพมันไม่เห็นหัวมันหยาบคายนะครับนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่สำคัญนะครับว่าหลังจากที่ชนะลิเวอร์พูลปอปอกบาไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอีกเลยนะครับแล้วตอนนี้มีการไปทำโพลมาไปถามคน100คน63คน 63% เชื่อว่าปอกบาหมดอนาคตแน่นอนนะครับเพราะคนแข็งเจอคนแข็งฮะปอกบายังไม่มีแผนจะขอโทษนะครับแต่มีแผนจะย้ายทีมฉะนั้นคาแรคเตอร์อย่างปอกบาหรือเนย์มาร์นี่เก่งแต่ทีมปวดหัวเพราะว่าโฉงฉางนะต้องการเป็นพระเอกต้องการสร้างซีนต้องการค่าเหนื่อยสูงที่สุดและปัญหาก็คือชอบออกมาพูดผ่านสื่อแทนที่จะคุยเงียบๆหลังบ้านนะครับก็เป็นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนะฮะก็จับมือโอเคแต่กระชากแบบนั้นเป็นประเด็นครับมันสรุปได้ยังไงครับมันสรุปว่าความเคารพเหมือนความรักเหมือนพระอาทิตย์ครับอยู่ใกล้ไปก็ร้อนตายอยู่ห่างไปก็หนาวตายเวลาคุณเคารพคุณก้มหัวให้ใครมากเกินไปก็อาจจะโดนบี้อย่างไร้ศักดิ์ศรีแต่หากคุณไม่มีความเคารพเลยก็อาจจะโดนหัวหน้าเชือดนะฮะฉะนั้นอะไรที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคือดีที่สุดนะอ๋อเจ้านะจบประเด็นอย่างนี้อันตรายมากนะครับต้องทำอะไรกลางๆนะฮะ